เป็นคำถามส่งตรงมาจากอีเมลของเรานะคะฝากคำถามถึงคุณหมอว่าดิฉันอายุ31ปีค่ะมีแฟนแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์กันจะหลังข้างนอกดิฉันมีเรื่องเครียดมากเลยค่ะคือดิฉันอยากทราบว่าผู้หญิงของเราเนี่ยสามารถมีเนื้อเยื่อภายในมดลูกได้ไหมคะและส่วนใหญ่จะเป็นกันหรือเปล่าเพราะว่าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอแจ้งมาว่ามีเนื้อเยื่อขึ้นแทรกภายในมดลูกคุณหมอบอกว่ามีการรักษา3ทางดังนี้ค่ะทางแรกคือกินยาหรือว่าฉีดยาทางที่2ก็คือมีลูกไปเลยนะคะหรือว่าทางที่3ก็คือตัดมดลูกทิ้งค่ะซึ่งวิธีที่1จะทำให้ไม่มีลูกส่วนวิธีที่2ดิฉันก็ยังไม่พร้อมจะมีลูกในตอนนี้และในวิธีที่3ค่ะดิฉันก็ไม่อยากจะตัดมดลูกเพราะว่ายังต้องการมีลูกในอนาคตอยู่นะคะดิฉันไม่ค่อยมีเงินค่ะยังไงรบกวนขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสงสัยว่าจะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็เป็นโรคที่ทำให้ปวดประจำเดือนมากแล้วก็จริงๆมีลูกยากช่วยเหลือเขาได้ไหมคือทีนี้โรคนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจนะคะว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงการรุนแรงของโรคไม่ได้ดูจากอาการอาการที่บอกว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คือปวดท้องขณะมีประจำเดือนเรื้อรังและปวดมากขึ้นนานเกิน6เดือนซึ่งผู้หญิงที่อายุ30ปีขึ้นไปยังไม่มีบุตรใน5คนจะมี1คนที่มีโอกาสเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คือไอ้เยื่อบุโพรงมดลูกปกติจะอยู่ในโพรงมดลูกเมื่ออยู่นอกโพรงมดลูกและเวลามีประจำเดือนไอ้เยื่อบุพวกนี้ก็จะกลายเป็นถุงเลือดแล้วก็ไปโดนเส้นประสาทระคายเคืองเส้นประสาทก็จะปวดถ้าไปอยู่ที่รังไข่ก็จะกลายเป็นถุงเลือดแล้วก็พอเป็นเลือดเก่าๆก็เป็นชักโกเลตซิสนะคะสรุปว่าคุณผู้หญิงที่บอกมานั้นอาการปวดไม่ได้บอกว่าโรครุนแรงหรือไม่รุนแรงฉะนั้นต้องไปตรวจดูถ้าโรคไม่รุนแรงเช่นเป็นนิดหน่อยนะคะการใช้ฮอร์โมนจำพวกโปรเจสเตอโรนซึ่งไม่ได้ทำให้มีลูกยากก็จะช่วยนะคะแต่สมมติว่าถ้าเป็นรุนแรงเช่นช็อกโกแลตซิสมีขนาดใหญ่อาจจะทำให้เกิดอันตรายเช่นจะบิดขั้วหรือแตกได้อันนี้ก็อาจจะต้องผ่าตัดการผ่าตัดนี่มี2แบบแบบที่1ก็คือผ่าตัดเฉพาะเยื่อบุโพรงมดลูกออกเช่นจี้เยื่อบุหรือตัดช็อกโกแลตซิสออกนะคะไม่จำเป็นจะต้องตัดมดลูกแต่ถ้าเกิดมีลูกพอแล้วหรือเป็นรุนแรงมากโรคนี้จะหายด้วยการตัดหมดเลยก็ตัดมดลูกออกใช่ตัดรังไข่ด้วยตัดหมดเลยฮอร์โมนก็หมดส่วนใหญ่เราจะก็ไม่ตัดหมดนะคะในคุณผู้หญิงที่อายุน้อยถ้าเกิดมีลูกได้โรคนี้มักจะหายถ้าปัญหาแบบนี้ปล่อยเอาไว้ยังไม่ได้ทำการรักษาถ้าต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดอะไรที่รุนแรงกับคุณผู้หญิงท่านนี้ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเราไม่รักษาช็อกโกแลตซิสหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็จะขยายขนาดขยายไปขยายมาก็มีพังผืดตอนแรกเนี่ยจะมีแค่ปวดประจำเดือนต่อมาก่อนเป็นประจำเดือนก็ปวดหลังเป็นประจำเดือนก็ปวดต่อมาปวดทั้งเดือนต่อมาอาจจะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะเจ็บปวดหรือปัสสาวะก็ปวดเพราะฉะนั้นควรรีบดูแลแล้วก็รีบไปหาสูตินรีแพทย์ให้เร็วที่สุดด้วยใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตังค์นะคะเรื่องค่าใช้จ่ายว่ามีบัตรอะไรสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่จะสามารถใช้การรักษาตรงนี้ได้บ้างจริงๆโรคนี้ก็เป็นโรคนะคะที่สามารถใช้บัตรสิทธิประโยชน์ได้ทุกบัตรนะคะบัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกโรคนะคะประกันสังคมบัตรข้าราชการนะคะหรือถ้าไม่มีสตางค์เลยก็แต่ละโรงพยาบาลรัฐก็มีสังคมสงเคราะห์ที่จะช่วยเหลือ การแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยนี่ถือว่าดีมากเราสามารถเข้าถึงแพทย์ได้จริงๆเลยง่ายนะคะแล้วก็สตังค์ไม่มีก็เป็นเรื่องรองครับผม